ทีมน้องใหม่ครับตอนนี้ก็บรรลุสัญญานะครับคว้าตัวโอซานตูฟานครับกองกลางจากสโมสรเฟเนบาเช่ในสัญญายืมตัวยาวจนจบฤดูกาลเพราะว่าท่านซื้อขาดนะครับเพื่อมาลุยในศึกพรีเมียร์ลีกเขาว่ากันว่าจะทันในเกมสุดสัปดาห์พบกับไบรตันเลยนะครับโดยนักเตะวัย26ปีผ่านการลงสนามให้กับเฟเนบาเช่มากกว่า120เกมตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปี2015นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้ให้กับทีมชาติเตอร์กีถึง63เกมด้วยกันนะครับเป็นไม่ฟีตัวรับที่สารพัดประโยชน์นะครับยืนฟูลแบ็กได้ด้วยนะครับมีผลงานที่โอเคทีเดียวเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับความสามารถทักษะความเข้าใจเกมสูงครับก็ถือว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่วัตฟอร์ดดึงมาจากทีมอื่นๆนะครับต่อเนื่องจากแดนนี่โรสนะครับแอชลีย์เฟเชอร์แล้วก็โจชัวคิงนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยมาแบบไร้ค่าตัวนะครับพร้อมด้วยยืมตัวทางด้านของปีเตอร์เอเตโบนะครับจากสโตกซิตี้รวมถึงเอมานูเอลเดนิสจากคลับบูชมาด้วยนะครับโอ้โหทำธุรกิจดีมากเลยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม TDN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายแล้วครับ